โอเควันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันนะครับกับรถเกียร์ EV6 ครับผมสวัสดีครับวันนี้ได้ไปการชมพวกเราได้เลยไม่ต้องไปคิดนานผมอยู่ตรงนี้อยากจะฝากรายการไว้รับชมพวกเราได้ที่ออโต้ซิตี้ดรายฟ์เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดรายการ Let's Drive EP นี้นะครับเป็นรายการที่ผมจะพาทุกคนนะครับไปกินไปเที่ยวนะครับไปขับรถในฝันที่ผมเองก็ไม่เคยขับมาก่อนและไปทำกิจกรรมที่ผมเองก็ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถคันนี้เลยครับเกียร์ EV6 นะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับที่มาจากค่ายเกียร์นะครับแล้วก็ณตอนนี้ที่เราขับไปอยู่เนี่ยมีแค่คันนี้คันเดียวในประเทศครับอุ๊ยแล้วคันเดียวอย่างนี้พี่ยอมมาจากไหนอ่ะพี่ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับออโต้สกินนะครับเป็นบริษัทที่นำเข้าฟิล์มป้องกันรถอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับทำมาแล้ว10กว่าปีนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้เขามีฟิล์มกรองแสงด้วยนะครับถ้าเกิดคุณรักรถของคุณเนี่ยอย่าลืมให้ออโต้สกินดูแลนะครับรถคันนี้ไฟฟ้า 100% เป็นการออกทริปต่างจังหวัดครั้งแรกของเรา2คนกับรถในฝันครับพี่เราว่ารู้สึกไงอย่างแรกที่รู้สึกเลยนะครับอยากรู้ว่ารถคันนี้วิ่งได้กี่กิโลครับพี่เพราะว่าควรจะไปไม่ถึงครับรถคันนี้เขาบอกว่าเป็นตัว long range พอเป็น long range เนี่ยก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นครับรถคันนี้เคลมว่าวิ่งได้เกือบ500กิโลใน1ชาร์จ500นี่โหไกลมากนะพี่ถือว่าเยอะมากๆจริงๆเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยคือเรนจ์ของรถคันนี้เขาจะคำนวณจากการขับขี่ของเราณตอนนี้และการใช้งานของเราไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์ฟังเพลงอะไรเงี้ยเราสามารถวิ่งได้อีก270กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่อย่างที่บอกเลย 73% ครับก็ถึงน่าจะถึงแน่นอนครับคือสบายใจได้ว่าพี่เจมว่าไปถึงครับไปถึงแน่นอนผมเชื่อใจพี่เจมครับไปถึงแน่นอนแล้วก็เป็นการขับรถไฟฟ้าครั้งแรกของพี่เจมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าชอบรถคันนี้มากขณะนี้นะครับเราก็มาถึง 50% แล้วของแบตเตอรี่แบตเตอรี่บอกว่าเราวิ่งได้อีก189กิโลขับมาแล้ว210กิโลถึงแล้วนะครับทั้งหมด256กิโลเมตรแบตเตอรี่ใช้ไปตอนนี้เหลือ 38% นะครับถึงแล้วยังไงบ้างเราวะเรานั่งกันมาประมาณเกือบ3ชั่วโมง250กว่ากิโลกับเกียร์ EV6 รถไฟฟ้า 100% เป็นรถที่นั่งสบายมากผมหลับ2รอบตื่นมาเพราะว่าพี่เจนปลุกแล้วก็พี่เจนก็บอกเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยน้องแต่ว่าผมก็หลับต่อไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ขับรถไฟฟ้าเราบอกเลยว่าประทับใจมากๆไม่บอกก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเหมือนรถปกติมากๆเหมือนขับรถทั่วไปที่มีอยู่แล้วที่บ้านบวกมาความล้ำความเท่แล้วถ้าสมมติว่าเอ้ยแบตเราจะหมดมันต้องชาร์จแล้วอย่างที่พี่บอกไว้ว่าถ้าชาร์จแบตที่บ้านธรรมดาปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมันจะมีสองแบบแบบ ACชาร์จแบบ AC คือไฟบ้านปกติเนี่ยใช้เวลานานนิดนึงแต่สมมุติว่าเราขับอยู่เนี่ยเราต้องเกิดอาการเหมือนเติมน้ำมันครับสามารถชาร์จแบบ DC ได้ DC การชาร์จแบบเร็วความเร็วสูงรถคันนี้เขาเคลมเลยนะครับว่า 10% ถึง 80% เนี่ยถ้าเกิดชาร์จ DC ความแรงอยู่ที่350กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา18นาทีจาก 10%
ถึง 80% สามารถวิ่งต่อได้ยาวๆเลยมันเร็วมากๆนะครับ28นาทีมันเร็วมากเป็นการชาร์จที่เร็วมากๆดีไซน์ของเขาเกียร์บอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่เรียกว่า Tiger Nose ครับหน้าเหมือนเสือเหมือนจริงครับพี่ดุมากครับหน้าของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า Digital Face Digital Tiger Face ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันที่ทางเกียร์เนี่ยหลังๆเนี่ยทำเป็นแนวนี้หมดเลยมีแค่คันนี้คันเดียวในประเทศครับ0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยประมาณกี่วิแล้ววะ 5.2 วิครับ 5.2 วิซึ่งถือว่าเร็วมากๆเร็วมากครับและแรงม้า320แรงม้านะครับแรงบิด600คนอาจจะถามว่าเวลาเราวิ่งเคลมไว้ว่า500โลไม่ใช่หรอแต่500โลของเขาเนี่ยคือเป็นการเคลมแบบว่าปิดแอร์หรือวิ่งแบบช้าๆไปเรื่อยๆแต่ของเราเนี่ยใช้ในชีวิตจริงเขาก็จะบอกว่าแบบถ้าเกิดได้เกือบๆ500หรือเกือบแบบ450ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับเวลามาแคมปิ้งเนี่ยเหมาะกับรถคันนี้มากเลยรู้ไหมครับเพราะว่ารถคันนี้สามารถทำหน้าที่เป็น power bank ได้อันนี้คือครับที่ชาร์จใช่ไหมครับเปิดปุ๊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 บวันนี้นะเดี๋ยวมาพามแน่มาแล้ว5 4 3 2ปุ๊บเปิดปุ๊บเวลาเราไปตามปั๊มถ้าเกิดไปซุปเปอร์ชาร์จก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะแบบไหนใช่ไหมเราก็สามารถดึงอันนี้ออกแล้วก็เสียบได้เลยแต่รถคันนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า V2L ครับ Vehicle to Load ครับหมายถึงว่าคันนี้เขาทำหน้าที่เป็น power bank ได้ด้วยเขามีอุปกรณ์ครับผมสามารถเสียบเข้ากับรถได้อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้เป็นปลั๊กครับว้าวอย่างนี้เราไปแคมปิ้งได้เลยนะครับกับรถคันนี้คันนี้สามารถเปิดไฟให้เราเวลาเราไปแคมป์ได้สามารถเปิดหนังได้สามารถเล่นเกมได้สามารถทำกับข้าวได้อันนี้เหมาะกับนักแสดงมากนะครับเพราะว่าเป็นการทำผมที่เกินชินะคารินเป็นรถครอสโอเวอร์ที่สามารถใส่ของได้เยอะมากครับผมสามารถจุได้ทั้งหมด490ลิตรในตรงนี้พับบ่อไปก็สามารถใส่ของได้เพิ่มอีกและที่สำคัญอยากจะให้ดูตรงนี้ครับในลาวาบอกสิว่าไฟท้ายเขาเป็นยังไงนี่เลยครับไฟท้ายเขาเป็นแนวเส้นตรงเลยครับซึ่งทำให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูหรูหราและดูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นสปอยเลอร์ก็สวยแต่สังเกตไหมว่าไม่มีปัดน้ำฝนทำไมครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้ครับผมมันจะเป็นช่องลมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งเนี่ยช่องลมเนี่ยจะทำหน้าที่แบบทำให้น้ำมันออกไปเองโดยที่เราไม่ต้องมีปัดน้ำฝนอ๋อไฟถอยหลังนะครับไฟถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นอกจากท้ายจะสวยมากนะละวาเรายังมีซันรูฟตรงนี้แล้วที่สำคัญที่พี่เจมชอบมากๆเลยคือเบาะหลังรถคันนี้กว้างมากๆครับสบายด้วยครับตลอดทางที่เราขับมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าเป็นเบาะที่นิ่มสปอร์ตแล้วก็สำหรับผมนะครับแบบกระชับตัวได้ดีมากละวาครับเราไปรีสอร์ทของเราดีกว่าไปกันเลยไปกันที่รีสอร์ทนะครับขับออกจากบ้านเรามาเนี่ย262กิโลเมตรแบตเตอรี่นะครับเหลือ 34% วิ่งต่อได้อีก120กิโลเมตรครับผมถ้าเราเปิดแอร์แต่ถ้าเกิดเราปิดแอร์เขาคำนวณเลยครับว่าวิ่งเพิ่มได้อีก144คือรถน้ำมันทั่วไปเวลาเราแตะเบรกแล้วเวลาเราปล่อยเบรกรถจะไหลถูกไหมครับสมมติเวลาเข้าเกียร์ดีเราปล่อยเบรกรถจะไหลใช่แต่ว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยผมอยากรู้ว่าระบบการทำงานมันเป็นยังไงบ้างสำหรับรถคันนี้แล้วกันครับเกียร์ EV6 พอเมื่อกี้ขึ้นรถมาเนี่ยขับครั้งแรกเข้าเกียร์ดีรถก็ไม่ขยับเหมือนกันครับพี่เจมส์ก็งงว่าเอ้าทำไมรถไม่ขยับอ๋อต้องแตะคันเร่งเบาๆเพื่อให้รถเขาได้ออกตัวรถไฟฟ้า 100% เนี่ยเขาจะมีระบบเบรกอัตโนมัติหมายถึงว่าเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยครับตัวรถจะเบรกครับเพื่อเอาไฟฟ้ากลับเข้าไปในแบตเตอรี่เขาเรียกว่า regeneration braking ครับแต่รถแต่ละคันก็เลือกได้อีกว่าอยากจะเอาความเบรกที่ aggressive แค่ไหนอย่างรถคันนี้เขาจะมีทั้งหมด4เลเวลครับเลเวล0คือไม่มีเลยครั
ขับเหมือนรถทั่วไปเวลาปล่อยเวลาเราถอนคันเร่งรถจะไหลไปเลยถ้าเลเวล4เวลาเราถอนคันเร่งรถจะมีอาการเบรกอย่างรุนแรงถ้าใครที่ขับเกียร์ EV6 หรือว่าคิดจะขับรถไฟฟ้าเนี่ยครับอาจจะต้องทำความคุ้นชินกับระบบนี้เวลาเราถอนคันเร่งรถจะเบรกเท่านั้นเองเราก็แค่เหมือนต้องเลี้ยงคันเร่งเอาไว้มากกว่าเดิมนิดนึงครับอย่างตอนนี้เราเซฟไว้ที่เลเวล2ก็จะเบาๆเวลาถอนคันเร่งเนี่ยมันก็จะเบรกเบาๆนิดนึงเราก็มาถึงแล้วนะครับลิฟเลกการรีสอร์ทของเราในคืนนี้เป็นไงราวาสวยไหมสวยมากครับพี่โอ้โหมันวิวแม่น้ำให้ฟิลแบบติดกับธรรมชาติแล้วก็ที่ผมเห็นนะครับมีแพเปียกซับบอร์ดแล้วก็คายักครับแล้วก็กิจกรรมทางน้ำอีกมากมายก็คือเป็นสวนน้ำเบาๆนี่เองนะครับผมซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของใครที่จะมานอนแบบเขาเรียกว่าริมแพครับริมเขื่อนที่กาญจนบุรีอยู่แล้วนะครับจะได้ไวบ์แบบนี้จะได้ความสนุกสนานแบบนี้แน่นอนและอากาศที่ดีมากๆและความสวยที่อย่างที่บอกเหมือนอยู่มาลดีฟแต่ไม่ใช่มาลดีฟครับไปครับเราไปดูห้องกันครับเอาเรื่องเพราะทุกห้องของที่นี่จะมีเป็นอ่างจัตุซีนะคะเป็นสระหรือว่าเป็นอ่างสปานะคะเพื่อลูกค้าเนี่ยที่ไม่อยากจะลงน้ำก็สามารถที่จะรีแลกซ์เอาละครับนี่ก็คือห้องของเรา2คนในคืนนี้นะครับที่เรารอคอยนี่เขาเปิดมาได้1ปีครับแล้วก็เขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยคือเขาอยากให้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นห้องก็จะดีไซน์เป็นแบบใบไม้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้อยู่ธรรมชาติจริงๆว้าวเอาวะเอาเรื่องชอบมากวินเทจแบบวินเทจธรรมชาติแต่โมเดิร์นครับสบายสบายอัปนูนทีเฮ้ยอัปนูนทีด้วยอ่ะผมขอลองก่อนแล้วนะครับยิบเล็กค่ะนะสุดยอดมากเลยครับผมไม่รอแล้วนะครับผมขอน้ำชาก่อนร้อนนะแล้วห้องของเราในวันนี้นะครับก็คือเป็นไทป์ที่เรียกว่า floating pool spa นะครับคือห้องข้างล่างที่นี่มีทั้งหมด40ห้องนะครับมีจักรคูซี่ทุกห้องแต่ของเราเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าจะสกูซี่เนี่ยจะมีแบบเป็นบับเบิ้ลแล้วมีเป็นสปาแล้วก็มีแบบไฮเทคครับพูดง่ายๆแล้วก็เหมาะมากกับการที่แบบเดินทางมาไกลๆแล้วก็มารีแลกซ์กับวิวที่สวยๆครับห้องของเราวันนี้นะครับก็เป็นห้องคอนเนคติ้งด้วยโอเคครับจะเปิดให้ดูครับนี่ครับอันนี้ก็มีเป็นจักรุซี่แบบที่บอกนะครับเป็นบับเบิ้ลเช่นกันแบบเดียวกันครับก็เป็นพูลสปาเช่นกันมีพูลสปาทั้งหมด2ห้องก็ขอบคุณทางโรงแรมนะครับที่จัดให้เราได้มาอยู่กันแบบสบายๆนะครับเราขึ้นไปดูห้องข้างบนหน่อยมั้ยครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับชั้น2ซึ่งว้าวใหญ่นะครับมีแค่เตียงแล้วก็มีแค่สเปซนิดหน่อยเอาไว้เผื่อแบบว่าวางกระเป๋าเดินทางอะไรชาร์จแบตได้อะไรอย่างครับสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับเป็นไงบ้างข้างบนดีครับพี่เห็นวิวเห็นตรงนี้มีวิวด้วยครับนาวารู้ไหมครับว่าราคาเนี่ยเป็นกันเองมากเลยนะครับวันธรรมดาเนี่ย 7,900 บาทวันเสาร์อาทิตย์ 8,900 บาทสำหรับห้องใหญ่ขนาดนี้ครับคือรายการ Let's Drive เนี่ยทำให้เราได้ทำอะไรที่แบบปกติวันนี้เราอาจจะตื่นมาเราอาจจะแค่ไปทำงานหรือเราอาจจะแบบอยู่บ้านทำอะไรที่เราทำเป็นประจำแต่วันนี้เรามาขับรถไฟฟ้าที่เราไม่เคยขับก่อนแล้วมีแค่คันเดียวในประเทศด้วยต้องขอบคุณ AutoSkin จริงๆนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาขับรถคันนี้แล้วก็ขอบคุณ Gear Thailand ด้วยที่ให้รถคันนี้มากับเรานะครับแล้วก็เรามาอยู่กันที่นี่ Leaf Lake กันเราว่าแน่ใจใช่ไหมว่าที่นี่มีที่ชาร์จรถไฟฟ้ามีครับมีใช่ไหมครับทางเข้าเนี่ยผมเห็นเลยครับพี่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี่คือจุดเด่นของที่นี่นะครับใครที่ขับรถ EV มาสามารถมาที่นี่แล้วก็มาใช้บริการที่ชาร์จ EV ของเขาได้นะครับเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูครับว่าการชาร์จรถไฟฟ้าที่นี่เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมพวกนี้นะครับใครที่เล่นเป็นก็ค
คอมเมนต์มาบอกด้วยว่ากิจกรรมพวกนี้เขาต้องเล่นกันยังไงนะฮะเพราะว่าเราสมควรไม่รู้วิธีการGood morning ครับเมื่อคืนนอนสบายมากๆเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยเจอวิวแบบนี้คือสดชื่นมากแถมที่นี่นะครับยังมี floating breakfast ด้วยครับเราได้ชาร์จรถของเราแล้วเรียบร้อยแล้วเต็ม 100% แล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยเราขับมาทั้งหมด288กิโลจริงยังวิ่งต่อได้แต่ว่าเราก็ชาร์จไว้ก่อนดีกว่านะครับเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันครับอันยองเซโย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 เป็นนิวส์감사합니다주문하시겠어요뭐해여기뭐해여기믿을게응그래빨리 빨리 빨리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